จบหรือยังครับนะครับการตีก็อาจจะตีฝั่งละ5คนหรือ5ค้อนนะครับซึ่งการตีก็จะแบกไปจากกองเสียงหน้าแคบก็คือกองเสียงหน้าแคบก็ตีใครที่มันนะครับเอาเสียงดังไว้ก่อนนะครับแต่อันนี้ดูท่าทางออกจังหวะพร้อมกันด้วยนะครับ